สวัสดีครับวันนี้เอาวิกตอรี่น็อกอีกหนึ่งตัวมาให้ชมกันนะครับเป็นวิกตอรี่น็อกชื่อรุ่น EVO 14นะครับ EVO Gift 14นั่นเองซึ่งมันจะเป็นวิกตอรี่น็อกที่เขาเรียกว่ามันซื้อบริษัทของ Venture มานะครับซึ่งโลโก้เขาก็คล้ายๆกันนี่แหละแล้วก็เอาเทคโนโลยีต่างๆมาทำเป็นTBN เป็นของตัวเองนะครับซึ่งออกแบบมาได้ดีมากเลยนะผมชอบมากเลยตัวนี้EVO Gift 14นะครับจะมีกรรไกรมีมีดมีอะไรต่างๆนะครับแต่จะไม่มีตัวเลื่อยนะครับถ้ามีเลื่อยเนี่ยมันจะเป็น EVO Gift 18หรือเปล่าครับถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวนี้ผมได้มือ2มานะครับจากในกลุ่มหาซื้อค่อนข้างยากนะคนเขาซื้อไปเนี่ยเขาไม่ค่อยจะปล่อยนะครับเนื่องจากมันใช้ดีครับแล้วก็ขนาดมันกำลังพอดีครับผมว่ามันสวยเลยนะขนาดมันกำลังพอดีเลยน้ำหนักก็ไม่ถึง100กรัมนะครับประมาณ 70-80 กรัมนะครับไซส์ที่เขาเรียกกันเขาจะเรียกเป็นไซส์85มิลนะครับตัวนี้จุดเด่นเลยคือด้ามจับมันเนี่ยประกับมันเนี่ยมียางกันลื่นนะครับตรงนี้แล้วก็มีพื้นเป็นพลาสติกธรรมดาเหมือนรุ่นปกติทั่วไปนี่นะครับแต่รุ่นปกติทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นรอยง่ายนะครับแตกหักง่ายเป็นรอยง่ายเราขีดข่วนรอยอะไรอ่ะขนาดซื้อมาใหม่ๆผมเคยซื้อสีเหลืองมาเนาะตอนนั้นทำโปรเจกต์7วัน7สีนะครับซื้อมาเนี่ยวันเดียวเป็นรอยแล้วเป็นรอยถลอกเป็นรอยอะไรแล้วโอ้โหถือว่าเป็นรอยง่ายนะครับแต่ตัวนี้เป็นรอยยากแล้วก็จับถือถนัดมือดีนะครับประมาณนี้นะครับ85มิลก็เหมาะกับการพกใช้งานในชีวิตประจำวันดีนะครับน้ำหนักไม่เยอะนะครับดูมันเผือนส่วนโดยรวมเนี่ยก็จะเหมือนวิกตอรีน็อกทั่วไปเลยนะครับก็อุปกรณ์ที่มีก็จะมีเนบครับมีเนบมีไม้จิ้มฟันนะครับมีที่เปิดวายนะครับที่เปิดวายเป็นสแตนเลสเกรดโคตรดีนะครับก็คือขึ้นสนิมยากนะครับยกเว้นแต่ท่านไม่สนใจดูแลมันจริงๆนะครับขึ้นสนิมยากแล้วก็ทำความสะอาดง่ายขัดเงาง่ายนะครับอันนี้ที่จอหนังจอกระสอบนะครับหรือว่าท่านจะไปแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับหมายถึงว่าไปแปลงเป็นไว้เจาะไว้คว้านอะไรก็ได้นะครับชิ้นงานต่างๆที่ท่านจะแปลงได้นะครับแล้วก็จะมีใบมีดหลักนะครับใบมีดหลักทรงมีดก็จะคนละแบบกันกับพวกวิกตอรี่น็อกนะท้องมันจะอ้วนๆหน่อยนะครับท้องมีดนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีปั๊มโลโก้ว่าวิกตอรี่น็อกนะครับนี่เขาซื้อบริษัทเวนเจอร์มาแล้วนะครับส่วนที่เป็นเวนเจอร์เฉยๆก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับเขาก็จะปั๊มโลโก้เวนเจอร์นะแต่ว่ามันก็เหมือนกันนั่นแหละผมว่านะดูบนเผินแล้วเหมือนกันเลยครับอ้อลืมบอกใบมีดใบมีดยาวประมาณ2นิ้วนิดๆนะครับถ้านับแค่ช่วงคมนะประมาณ2นิ้วนิด 2.2 2.3 นิ้วนะครับแล้วก็อุปกรณ์ชิ้นต่อไปจะเป็นตะไบเล็บนะครับไปตะไบเล็บได้นะครับใช้งานจริงจังได้เลยนะแล้วก็ไว้ใช้เป็นที่รับมีดได้ด้วยนะครับเป็นหินรับมีดได้ด้วยนะครับถ้าสมมติเราพกมีดพับตัวนึงนะครับแล้วก็มาติดทูลตัวนี้ตัวนึงคมมันหมดนะครับก็มาขึ้นคมกับตัวนี้ได้นะครับตรงปลายมีปลายแหลมนิดนึงแต่ไม่ได้คมมากนะครับเอาไว้แบบแคะเล็บหรือว่าไว้งัดแงะชิ้นงานต่างๆก็ได้นะครับชิ้นต่อไปไฮไลท์ของเขาเลยนะครับนี่ตัวเด็ดเลยนะครับกรรไกรนะครับอันใหญ่บึกบักแล้วก็เขาเรียกว่าตัวสปริงเนี่ยอันโคตรใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าวิกตอรี่น็อกอีกนะครับขนาด91มิลวิกตอรี่น็อก91มิลเนี่ยยังไม่เท่าตัวนี้เลยนะครับเนี่ยแล้วออกแบบระบบมาได้โคตรดีนี่แหละผมว่าน่าจะเป็นลิขสิทธิ์สำคัญของตัวนี้นะครับที่เขาเรียกว่าที่เขาซื้อมาครับซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วก็มาออกแบบเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่น EVOแล้วก็ข้อแตกต่างอีกอย่างนึงคือตัวฟันเนี่ยฟันของกรรไกรเนี่ยจะมีหยักๆนิดนึงนะครับนี่ครับแต่ถ้าเป็นรุ่นวิกตอรี่น็อกทั่วไปเนี่ยฟันมันจะเป็นคมเรียบธรรมดานะครับอันนี้ข้อดีของมันเลยคือมันไว้ตัดชิ้นงานที่ค่อนข้างจะลื่นได้นะครับหรือว่าเหนียวๆอย่างเงี้ยเชือกพาราคอร์ดอย่างเงี้ยตัดได้สบายนะครับหรือว่าตัดพวกสายเคเบิลทายอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเกาะชิ้นงานดีเลยนะครับแล้วก็ตัวใหญ่บึกบักแข็งแรงแน่นอนนะครับก็ชิ้นต่อไป
จะเป็นไขควงแบนนะครับพร้อมกับที่เปิดขวดนะครับก็เหมือนวิกตอรี่น็อกทั่วไปของเรานี่แหละนะฮะแล้วก็ชิ้นต่อไปเป็นที่เปิดกระป๋องครับแล้วก็ไขควงแบนชิ้นเล็กนะครับไขควงแบนชิ้นเล็กก็หมดแล้วนะครับอุปกรณ์มีประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็หามือสองในกลุ่มกันค่อนข้างยากนะครับมือหนึ่งก็ขายกันตัวละ 2,000 มั้งครับผมจำผิดนะ 2,000 หรือไม่ก็พันไปปลายนะครับราคาค่อนข้างจะแพงเลยนะแต่ถ้าให้แนะนำเพื่อนๆเนี่ยที่อยากซื้อมาไว้ใช้เนี่ยไอตัว U Grip ตัวเนี้ยซื้อมือสองก็ได้ครับไม่ต้องซีเรียสเพราะอุปกรณ์ของเขาเนี่ยผลิตจากวัสดุที่คุณภาพสูงอยู่แล้วนะครับอย่างคมมันหมดหรือคมมันบินนิดหน่อยอย่างเงี้ยเป็นผมซื้อผมรับได้นะผมรับได้แล้วผมก็มาตั้งคมขึ้นใหม่อีกหน่อยนึงก็ใช้งานได้สบายครับเนี่ยอย่างตัวเนี้ยผมก็ตั้งคมขึ้นนิดนึงและที่สำคัญคือมันรับคมง่ายครับพวกเนี้ยถ้าไม่ใช่เราไม่ได้สภาพที่มันแย่ๆมาจริงๆเลยอย่างเช่นว่าเขาเรียกอะไรใบมีดไม่ดีดเด้งแบบเนี้ยไม่ดีดเด้งแบบเนี้ยแล้วเปิดฝืดแล้วใบบินใบหักเนี่ยอันนั้นนะรับไม่ได้นะครับแนะนำให้ซื้อรอซื้อเจ้าอื่นดีกว่านะครับถ้าจะซื้อนะแต่ถ้าได้มาแบบดีดเด้งอย่างนี้ซื้อได้เลยครับสบายๆเนี่ยปึกปักนะครับระบบล็อกไม่ได้มีระบบล็อกตายตัวนะครับเขาเรียกว่าเป็นระบบล็อกแบบสลิปจอยนะครับก็คือใช้หลักการในการเป็นเหมือนแหนบสปริงตรงเนี้ยในการดันใบมีดไว้นะครับเวลาจะปลดล็อกก็กดลงได้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยอาจจะไม่แข็งแรงเหมาะสำหรับใช้งานหนักมากนะครับแต่ใช้งานเบาเนี่ยสบายๆนะครับปอกผลไม้ตัดหั่นป่านเฉือนชิ้นงานต่างๆได้สบายๆนะครับเนี่ยถ้าท่านอยากเพิ่มความแข็งแรงมันอีกนิดนึงก็แนะนำให้กดตรงนี้ไว้นะครับกดตรงสันเนี่ยไว้แล้วก็เอานิ้วรองตรงนี้ไว้อีกนิดนึงก็ได้นะครับเนี่ยแต่มันก็เป็นมีดพับขนาดเล็กเนาะแล้วก็ใบบางใบเล็กไม่แนะนำให้ไปใช้งานหนักนะครับให้ใช้งานได้ระดับหนึ่งใช้งานทั่วๆไปอย่าไปใช้งานเกินตัวมันนะครับนะอุปกรณ์ทุกอย่างมันมีหน้าที่และมีลิมิตของมันนะครับอย่าไปใช้งานเกินตัวมันนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าเอาปลายมีดไปใช้เป็นไขควงนะครับไม่งั้นบินแล้วจะยุ่งเลยนะครับนี่ครับอย่างเงี้ยก็ไปใช้เป็นไขควงเนี่ยบินยุ่งนะครับบินแล้วแบบดัดกับคือเนี่ยมันตรงยากมากนะครับอย่าหาทำนะครับอย่าหาทำก็ประมาณนี้นะครับเอามาให้ชมกันกับ Victorinox รุ่น EVO Grip 14นะครับราคามือหนึ่งก็คิดว่าน่าจะเกือบ 2,000 ไม่ก็ 2,000 นะครับปัจจุบันนะส่วนมือสองก็ผมได้มาตัวนี้ไม่ถึง 1,000 นะครับราคาขายก็อยู่เรทประมาณ 800-900 แล้วแต่สภาพนะครับตัวนี้สภาพดีเลยนะครับเลยเอามาให้ชมกันนะครับ EVO Grip 14นะครับ Victorinox นะครับสวยงามนะครับประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับมีข้อสงสัยอะไรสอบถามเข้ามาได้ในคอมเมนต์นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ชอบอะไรส่วนไหนตรงไหนรบกวนพิมพ์คอมเมนต์ด้วยคำสุภาพบอกกันได้ดีๆนะครับอย่างเรื่องเสียงพูดที่ผมพูดเบาเนี่ยผมพยายามปรับปรุงอยู่นะครับตอนนี้ก็คือใช้แอปเพิ่มเสียงช่วยนะครับเนื่องจากผมเป็นคนพูดเบาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไมค์ที่อัดเนี่ยเป็นไมค์โทรศัพท์นะครับก็เลยอาจจะอัดเสียงได้ค่อนข้างจะเบานิดนึงนะครับก็ขออภัยไปด้วยนะครับก็พยายามทำเต็มที่แล้วนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะซื้อไมค์ที่มันดูดเสียงดีๆมาใช้นะครับครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะพยายามปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆนะครับก็ส่วนท่านใดที่ให้กำลังใจมาว่าติดตามว่าเราชมคลิปพี่อยู่นะอะไรนู่นนี่นั่นก็ขอขอบคุณเวทีดีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันด้วย Victorinox อันงามวันนี้นะครับ EVO Grip 14นะครับสวยงามนะสวัสดีครับ